เชียงใหม่เป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคเหนือและเป็นหนึ่งในจุดหมายการท่องเที่ยวของเอเชียจากการที่จำนวนประชากรเพิ่มมากขึ้นอัตราการเกิดอุบัติเหตุและอาชญากรรมจึงสูงขึ้นเช่นกันด้วยเหตุนี้ทางเทศบาลนครเชียงใหม่จึงดำเนินโครงการ Safety Zone โดยใช้ระยะเวลา4ปีในการติดตั้งกล้องวงจรปิดบอชกว่า400ตัวเพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินพร้อมทั้งเฝ้าระวังอุบัติเหตุและวิเคราะห์การจราจรบนท้องถนนผมนายยงบุรณพิมพ์เป็นกรรมการผู้จัดการบริษัท Northern System Corporation จำกัดเราเป็นผู้ติดตั้งกล้องวงจรปิดเฝ้าระวังในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่เราทำงานร่วมกับบอสมามากกว่า8ปีซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการที่ใหญ่ที่สุดที่เราทำงานร่วมกับบอสมาข้อมูลอีกทั้งตัวกล้องยังมีความทนทานทุกสภาวะอากาศนะไม่ว่าจะเป็นตอนกลางวันกลางคืนฝนตกและแดดออกทั้งบอสให้การอบรมทั้งด้านเทคนิคและความรู้ของผลิตภัณฑ์ที่เราสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าตามความเหมาะสมของตัวกล้องเองซึ่งเรากับบอสเนี่ยร่วมการออกแบบระบบความปลอดภัยของตัวเมืองเชียงใหม่ตามความต้องการของตัวเมืองเองนะครับซึ่งเราต้องการกล้องที่มีคุณภาพสูงแม้ในสภาพที่มีแสงน้อยและในบางกรณีสามารถตรวจจับทะเบียนรถได้ด้วยครับผมชื่อปฏิภาสอุ่นบ้านนะครับเป็นวิศวกรไฟฟ้าชำนาญการอยู่เทศบาลนครเชียงใหม่นะครับทำให้เทศบาลนครเชียงใหม่ต้องเฝ้าระวังการเกิดเหตุการณ์อาชญากรรมเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆในพื้นที่โดยเรานำเทคโนโลยีของกล้องวงจรปิดนะครับมาใช้ในการเฝ้าระวังในจุดเกิดเหตุต่างๆนะครับแจ้งประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการด้านจราจรหรือเหตุฉุกเฉินต่างๆในพื้นที่ครับก็เทศบาลเชียงใหม่มีเป้าหมายว่าจะนำภาพข้อมูลจากกล้องวงจรปิดนะครับมาวิเคราะห์แบบอัจฉริยะนะครับเพื่อสามารถเฝ้าระวังในพื้นที่แบบเรียลไทม์ได้โดยนะครับตัวอย่างเช่นก็คือในพื้นที่ที่เฝ้าระวังนะครับมีการวางวัตถุบนพื้นที่จะทำการแจ้งเตือนเข้ามาอย่างเจ้าที่หรืออีกส่วนหนึ่งก็คือดูสภาพความหนาแน่นของการจราจรที่เกิดขึ้นในถนนในภายในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่นะครับบอชได้มีส่วนช่วยเทศบาลนครเชียงใหม่ในการรักษาความปลอดภัยประชากรมากกว่า10ล้านคนในพื้นที่เซฟตี้โซนที่มีความสงบสำหรับทุกคน